เพิ่งกลับมาจากทัวร์ญี่ปุ่นมาหนีงานตลอดเวลาไม่ได้หนีงานเขาเรียกว่าไปศึกษางานนอกสถานที่กลับมาจากเที่ยวญี่ปุ่นคราวนี้เท็ดดี้เขาก็มีสูตรเมนูซูชิมาฝากกันด้วยล่ะค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าเท็ดดี้แล้วจะต้องไม่ใช่ซูชิแบบธรรมดาอย่างแน่นอนซูชิแบบไทยญี่ปุ่นจะรสชาติอร่อยขนาดไหนติดตามชมได้ในรายการยิ่งสักแฟมิลี่วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์นี้เวลา 11:30 น.และ 21:00 น.ทาง MCOT Family